บันทึกความทรงจำสารคดี85ปีเล่นแต่ดีถาปัจจุฬาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวสถาปัจจุฬาในช่วงทศวรรษนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งความหลากหลายเลยครับหลังจากเหตุการณ์6ตุลากิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆก็ถูกสั่งพักรวมทั้งค่ายถาปัตของเราด้วยค่ะคือเหตุการณ์การเมืองตอนนั้นมันก็ค่อนข้างน่ากลัวถ้าพูดถึงมันเป็นช่วงหลังการรัฐประหารคนหนึ่งก็หนีเข้าป่ากันอะไรเงี้ยคนที่อยู่นี่ก็เหมือนกับว่าต้องเก็บตัวหน่อยอะไรเงี้ยเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างเงียบเหงาอ่ะคือมันไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนักศึกษาก็ต่างคนต่างอยู่มันมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มันก็มีการจัดกิจกรรมไปแจกของน้ำท่วมที่อำเภอสตึกมันเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายว่าคนเข้าร่วมเยอะมากเพราะว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มของกิจกรรมจนฤดูร้อนปี2522เราจึงได้กลับมาทำค่ายอีกครั้งหนึ่งโดยทำร่วมกับคณะอักษรครับที่สร้างรั้วเป็นล้อมรั้วให้โรงเรียนค่ายในสมัยนั้นเนี่ยคนที่มีความคิดทางการเมืองอยู่แล้วก็พยายามที่จะให้ตัวสาระนี้กับค่ายให้คนที่ไปค่ายเนี่ยไม่ใช่ว่ามาใช้แรงงานเฉยๆแต่พยายามจะให้มันมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันคือก็มีพี่รุ่นพี่นะเขาก็ทำมาม่าเนี่ยเอามายำมาอะไรแบบอย่างแบบโหยังดูดีมากเลยปรากฏว่าพอตอนเข้าที่ประชุมก็ถูกเอามาวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเป็นการทำที่แบบว่าเหมือนเป็นทุนนิยมอ่ะคือเหมือนว่าขอนึกออกไหมคือฝ่ายซ้ายคือกินเนี่ยมันต้องเรียบง่ายอะไรที่มันประดิษฐ์ประดอยมากเนี่ยถือว่าไม่เรียบง่ายก็จะถูกวิพากษ์กันหรือก็ปรากฏว่าเถียงกันว่าอุตลุดแม้แต่น้องๆที่มาเนี่ยพวกเจ้าตัวเจ้าดี้พวกจิกสี่ซ้าห้าคนนี้ก็จะมาแบบสนุกสนานนะก็จะโดนวิพากษ์เหมือนกันสนุกเกินไปสนุกเกินไปมันมีค่ายร่วมอักษรก็ไปค่ายของเราเองก็ไปเป็นกลุ่มที่ทำแบบกิจกรรมแบบเฮฮาบรรยากาศนักศึกษาหัวรุนแรงทางด้านการเมืองเนี่ยมันก็ดีคลายลงไปแล้วแล้วก็ยังมีควันหลงอะไรติดๆมาอยู่บ้างเช่นมาร้องเพลงเพื่อชีวิตแบบซ้ายๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาร้องกันเล่นบ้างแล้วก็เอามาแปลงให้มันขำๆอะไรบ้างการฟื้นฟูค่ายนี้ประสบความสำเร็จมากค่ะโดยเฉพาะค่ายถัดมาคือค่ายห้วยทรายขาวที่ทำให้ความคลางแคลงใจของชาวบ้านที่มีต่อนักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลาเริ่มคลี่คลายลงค่ะสิ่งที่สำคัญของค่ายห้วยทรายขาวคือความสัมพันธ์กับชาวบ้านเราไม่ได้เอาแต่ไปสร้างอยู่ที่นั่นเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเข้าไปในหมู่บ้านไถนาเราก็ไปไถนาไปจับปลาก็ไปจับปลาจะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวที่ไปนั่นคือกิจกรรมที่เราเรียกว่าประชาสัมพันธ์ในสมัยก่อนก็คือการไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับชาวบ้านคุยทีไรเมาทุกทีเลยอย่าไว้ใจอะไรขาวๆใสๆอย่าไว้ใจเขาก็ได้รู้ว่านักศึกษามาจากกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่อย่างแบบที่เขาคิดแล้วก็กลางคืนก็มาเล่นสนุกกันทุกคืนสังสรรค์กันมาพูดคุยกันด้วยความสุขในที่เป็นมีไม้กระดานกระเบื้องม้วนไข่เป็นเพลงชาติของค่ายเพลงที่เราร้องกันแล้วก็พี่เหลี่ยมก็เพลงลูกทุ่งกับเพลงเพื่อชีวิตนะเพลงเพื่อชีวิตปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้ามันเป็นยุคที่เรียกว่าเราแสวงหาคุณค่าของตัวเองนะว่าเราควรจะเรียนหนังสืออย่างเดียวหรือว่าเราควรจะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นปัญญาชนสมัยก่อนจะพูดคำว่าปัญญาชนบ่อยสถาบันเรานี่ทำกิจกรรมเยอะนะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เพื่อการสร้างสรรค์และการบันเทิงแต่ว่าในยุคที่ค่ายเติบโตขึ้นมาหลัง6ตุลาเนี่ยมันเป็นความคิดที่มันไปคอนฟลิกต์กับกิจกรรมเดิมอยู่มีความขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าสถาปัตย์จะเล่นละครกันไปเยอะทำไมสถาปนิกควรจะตลกไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกสังคมมันมีความแตกต่างอยู่แล้วแต่เพราะถ้าเกิดพอเราเปิดใจกันมันก็สามารถจะจอยกันได้ถึงจะมีความหลากหลายทางความคิดแต่คณะเราก็อยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับแล้วก็ทำค่ายอาสาพัฒนาชนบทสืบต่อกันมาเอาหมู่บ้านที่ลำบากสุดนะฮะเป็นเกมเราไม่กลัวความลำบากในการไปช่วงผมไม่ได้เน้นสร้างถาวรวัตถุมากแต่เน้นกระบวนการไปทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนทำรั้วก็มีนะบางค่ายไปทำรั้วเฉยๆค่ายใหญ่เดือนหนึ่งค่ายเล็กก็15วันค่ายนี่เป็นอะไรที่สนุกเพราะว่าไปแบบคนจนอ่ะไปก็ต้องหิ้วของไปขึ้นรถไฟแต่รถไฟยืมรถทหารมาต่ออาหารก็แทบไม่มีเนื้อกินใช่ไหมหลังๆมีโปรตีนเกษตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้จักชนบทของไทยจริงๆได้ดีขึ้นเขาทำอะไรเขากินอะไรเขาดำรงชีวิตแบบไหนประทับใจจริงๆจำภาพของเด็กชาวบ้านเนี่ยเขาร้องไห้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยผูกข้อมือยังผูกพันอยู่ในสมองอยู่ทุกวันนี้ครับกิจกรรมที่โดดเด่นมากของเราในยุคนี้นะคะก็คือละครถาปัตย์ค่ะซึ่งหลังจากที่โรมิโอแอนด์จูเลียตและสามก๊กได้สร้างชื่อไปแล้วนะคะเราก็ทำละครอีกเป็นว่าเล่นเลยค่ะปีละหลายๆครั้งค่ะละครยุคนั้นมันเกิดขึ้นจากความสนุกถ้าเราเป็นคณะศิลปะมันก็คง
อัดอั้นเราแบบเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังกับการทำละครมากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเราจะนั่งหน้าคณะแล้วก็เจาะมุกกันอย่างเงี้ยมาเรามาเราว่าเอ็งว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่ว่าแล้วก็ขำกันอยู่หน้าคณะแล้วเขาก็ตรงนั้นไปใช้ในละครมันคงเป็นการซ้อมทางด้านสมองและความคิดที่มันเหลือจากคิดโปรเจกต์แต่เดิมนี่นะต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าปีไหนต้องทำนะใครอยากทำก็ทำอ่ะเป็นงานของคณะแล้วก็ไม่ได้ทำช่วงปิดเทอมนะช่วงทุ่งเปิดเทอมอ่ะก็ยังจำได้ว่าเรียนเสร็จก็วิ่งไปเล่นกันอ่ะสักพักอาจารย์คงเห็นว่ามันเสียเวลาเรียนหนังสือมากก็เลยให้ไปทำตอนปิดเทอมกันพอมาทำไปเรื่อยๆมันคงจะเป็นแบบว่าเกิดเป็นประเพณีอ่ะว่าปีสามมันน่าทำที่สุดอะไรอย่างเงี้ยรายได้ที่ได้มาก็เอาไปให้ค่ายมั่งไปทำห้องสมุดเล็กๆมั่งอะไรมั่งเงี้ยเงินไม่ได้เยอะหรอกเมื่อก่อนบัตร20 บาทเองตลกนาฏกรรมเราอยู่ปีสองเราอยากทำเราก็ทำที่โรงละครอักษรเนี่ยโรงเล็กๆตลกนาฏกรรมที่เล่น2 ครั้งอย่างโชกุนอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกกับเพื่อนๆที่ว่าอยู่ดีๆเราก็จะคิดว่าตรงนี้เราจะสร้างโรงละครเราจะสร้างตลาดข้างหน้าโรงละครนะโดยที่ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันก็มันไปอีกแบบนึงนะไฟก็ทำเองด้วยนะกระป๋องทองเงี้ยมาเจาะรูใส่หลอดไฟแล้วเดินไฟจำได้ว่าเล่นๆอยู่ก็เปี้ยหลอดมันความร้อนมากมันก็แตกอะไรอย่างเงี้ยพวกเรียนก็มาช่วยนะวิชาจักรีตายอย่างเงี้ยพวกมึงต้องไปเตรียมละครใช่ไหมมึงไปเลยเดี๋ยวพวกกูฝ่ายวิชาการเดี๋ยวทำให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือมันเป็นการแบบว่ารวมใจกันจริงๆอะเรื่องโชกุนนะคะเล่นเป็นลูกสาวมี4 คนเป็นลูกสาวของโชกุนซึ่งคือพิจิกนะคะพิจิกเล่นเป็นโชกุนได้น่ารักมากเหมือนการ์ตูนมากๆใต้ถุนของเคม3พี่ๆเนี่ยไปทำอัฒจันทร์เองนะคะแล้วก็ตั้งผนังสร้างฉากขึ้นมาเองคนดูเนี่ยก็จะอยู่บนอัฒจันทร์ซึ่งสเต็ปขึ้นไปไม่กี่แถวมันจะเห็นปฏิกิริยาหน้าตาและได้ยินคำพูดที่เราพูดออกไปเพราะว่าไม่ได้มีระบบขยายเสียงใดๆแล้วก็บทเขาเนี่ยคมมากๆมุกเนี่ยมันจะแบบขำอ่ะคือคนดูเนี่ยจะแบบว่าหัวเราะกันเมื่อยกรามเมื่อยซี่โครงกลับบ้านกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครใหญ่ในยุคนี้คือละครการกุศลเรื่องน่านเจ้าซึ่งเป็นการร่วมมือกันของคณะต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ25 พรรษาครับน่านเจ้านี่เป็นละครที่เราทำขึ้นมาทับปัดทำนะเป็นแกนหลักแต่ว่ามีคณะอื่นมาร่วมด้วยเป็นละครที่น่าภูมิใจมากของไม่ใช่ธารปัตย์อย่างเดียวเขาเรียกกลุ่มสยามมัธยัสถ์ดนตรีไทยที่เล่นศพทั้งหมดของครุศาสตร์นั่งปีกแล้วโหมลงโอ้มันไพเราะอ่ะนั่นเจ้ามันต้องงงอย่างนี้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากคณะต่างๆมาร่วมแสดงกันอย่างมากมายเลยครับและพี่ตู้ก็ยังเขียนบทได้สุดยอดจริงๆเลยครับมันมีเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยถูกรังแกลุกขึ้นสู้อะไรเงี้ยไม่เคยเห็นใครทำได้คือเป็นบทละครที่ยาวมากแต่เป็นบทละครเจรจาที่คล้องจองสัมผัสกันหมดพูดแล้วมันสัมผัสไปเรื่อยยกเว้นพวกมองโกก็มีหมูกินพวกหยาบกร้านไม่สัมผัสมันรังแกจีนก่อนด้วยมันรังแกเรามันพูดไม่สัมผัสคนไทยพูดสัมผัสหมดเลยมีความสวยงามของภาษาเนี่ยแล้วเจริญกว่าไงฮะลมเหนือมาแล้วพี่น้องเอ๋ยแล้วก็จะเป็นทุกคนต้องพูดคำคมอ่ะเป็นวีรบุรุษต้องประกาศโดดออกมาเปิดฉากเปิดตัวต้องประกาศเสียงลั่นลมเหนือถล่มน่านเจ้าแต่ลมหนาวมันจะถล่มน่านเจื้อแต่ลมเหนือจะเหลือแต่นมมันจะไม่ตลกได้ไงพี่ต่อก่อนสิต่อก่อนทุกคนต้องต่อก่อนกีดเลือดสะบานกันตายคนหนึ่งเลยกีดเลือดเลือดหมดตัวแม่งก็ตลกอ่ะก็ถอยร่นจากอันตรายมาเรื่อยมันคือเหตุการณ์น่านเจ้าตอนนั้นที่มองโกขึ้นราชวงศ์งวนยึดจีนได้แล้วก็ตีเราลงมาเรื่อยราชวงศ์งวนก็ลุกลามเรามาเรื่อยมาจนตรอกตรงสามกษัตริย์เราเนี่ยขุนบางรายขุนพระขุนรามพญางามเมืองไงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์มาดูด้วยจังคึกฤทธิ์เขียนลงในสยามรัฐท่านไปดูก็ขำมากควรจะแจกยาม้าให้กับคนดูด้วยเพราะมันนานมากแล้วมันหัวเราะไม่หยุดมันทรมานมันปวดกล้ามเนื้อท้องนั่นเจ้าดังมากนั่นเจ้าดังมากนั่นเจ้านี่ก็คุณซูมเขียนให้เลยลงไทยรัฐโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่โอ้ยพวกเราลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จทอดพระเนตรด้วยในประเทศโอ้พวกเราภูมิใจกันมากเรียกว่าในยุคนั้นนะยุคตลอด5 ปีที่อยู่ที่เรียนในสถาปัตย์ละครสถาปัตย์เป็นยุคที่ยังถือว่าเฟื่องฟูอยู่นะคือสักรันทรูอาทิตย์นึงก่อนและวันและคืนก่อนเล่นจริงเนี่ยจะมีพี่เนี่ยกลับมาช่วยจอดเฮ้ยตรงนี้มึงไม่คมแล้วมึงปักมุกตรงนี้นะเฮ้ยซีเควนซ์มันต้องอย่างนี้สิไอ้เรื่องนี้มันเลยทำให้มีมุมมองและอะไรที่คมขึ้นกว่าเดิมผมว่าลั่นธมเนี่ยเป็นละครทัพจุฬาที่ตลกมากตลกจริงๆเราเคยนับมุกกันในหมู่เพื่อนฝูงหน้าหนึ่งเนี่ยแทบจะขำได้ทุกไดอะล็อกอะเราอยากทำละครพีเรียดเราก็เลยไปนึกถึงคู่การนึกถึงอะไร
วันนั้นคู่กรรมกำลังดังเขียนมาก็แม่งก็เหมือนคู่กรรมจนมีอยู่วันนึงไปคุยกับคุณพ่อพี่ฟ้าโดนคุณพ่อพี่ฟ้าโดนเนี่ยเป็นเสรีไทยรุ่นที่มากระโดดล่มลงในเมืองไทยก็เอาธีมตัวนั้นมาพัฒนาเป็นเรื่องลั่นธมมีฐานญี่ปุ่นมีผู้หญิงคนไทยที่รักชาติมันถึงพร้อมด้วยทั้งในการวางคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวละครหลักตัวละครรองนางเอกต้องสวยแต่นางเอกฉลาดด้วยมันก็ธรรมดาแต่สวยแล้วโง่เนี่ยเราเพียงใดอยากจะถามอะไรคุณนิดหน่อยคุณนิดหน่อยอยู่บ้านเพื่อนนางเอกเนี่ยจะเป็นตัวฉลาดแต่จะเป็นคนคอยตบคำพูดให้นางเอกดูดีออกมาให้ได้ส่วนพระเอกยุคตลอด5ปีเนี่ยคือพี่ดุ๋มกำลังดังตอนนั้นพี่ดุ๋มเป็นพระเอกเกือบทุกเรื่องอ่ะเพราะว่าไม่มีสรัญญูไงพอพี่ตัวไปก็เลยเขาก็เป็นถ้ายังมีสรัญญูอยู่มันก็ดับเชื่อไหมพระเอกต้องแมนเป็นทหารแต่บุ่มบ่าวเราไม่อดไม่ได้เนี่ยติดพระเอกให้โง่ๆนิดนึงคนโง่เนี่ยในละครตลกเนี่ยคนจะให้กำลังใจและที่สำคัญที่ผมประทับใจมากที่สุดคือลั่นธมเนี่ยมันจะมีอารมณ์ของความเป็นดราม่าเศร้าๆเหงาๆหลังจากที่เราหัวเราะกันจนงอหายมาสุดท้ายจบสุดท้ายเนี่ยก็พูดว่าลั่นธมชื่อเจ้าเศร้านักผมรู้สึกว่ามันมีครบทุกรสในระหว่างที่เราทำเราก็ฝึกนะฝึกที่จะฟังคนอื่นฝึกที่จะโกรธคนอื่นฝึกที่จะถูกคนอื่นโกรธบ้างฝึกที่จะแชร์ความคิดฝึกที่จะแชร์ความผิดหวังสมหวังกันมันเป็นงานที่ส่งเสริมให้เราเป็นนักคิดยกโน่นนี่นั่นเป็นนักจัดการอะไรเงี้ยมันสอนพวกเราหลายอย่างนะมันเป็นสนามชีวิตนะการทำกิจกรรมในมหาลัยเนี่ยแล้วนิสิตสถาปัตย์จุฬาก็ทำละครต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะประเพณีการรับน้องก็ถูกสืบทอดมาจากยุคก่อนๆแถมยังมีมากขึ้นอีกเพียบเลยครับช่วงรับน้องนี่เป็นช่วงที่มีความสุขคือเจอน้องครั้งแรกเด็ดที่สนามจุ๊บสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่มีนะเพราะงั้นเขาจะมาปะป้าอยู่ที่สนามจุ๊บตอนดึกและทุกคนก็ไปส่องเอาไฟฉายไปส่องบ้างมีเทียนขายหน้าสนามจุ๊บให้ไปส่องดูเลย